เนื่องจากธรรมชาติของเราเปิดโอกาสให้มีเจตจำนงเสรีเราจึงมีอิสระที่จะโต้ตอบกับพลังงานทั้งเชิงบวกและเชิงลบและเนื่องจากพลังงานเชิงลบไม่เป็นธรรมชาติจึงขึ้นอยู่กับพลังงานเชิงบวกในการดำรงอยู่ของมันหากไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับความกลัวเราก็จะไม่รู้จักความรักและความสุขที่ไม่มีเงื่อนไขในสิ่งที่พวกเขาเป็นมันคือความแตกต่างกันของพลังงานที่ทำให้เราตระหนักรู้ถึงพลังงานเหล่านี้และเรามีทางเลือกที่แน่นอนแล้วว่าพลังงานใดที่เราต้องการให้ความสนใจนี่คือพลังกำหนดประสบการณ์ของเราความสนใจของเราคือจุดเน้นของการรับรู้ภายในจิตสำนึกที่ใหญ่ขึ้นของเราความสนใจของเราคือความสามารถในการสร้างสรรค์ที่ทรงพลังที่สุดของเราเราอาศัยอยู่ในจินตนาการของเราเราร่วมกันจินตนาการถึงโลกเชิงประจักษ์ทั้งหมดนั่นเป็นสาเหตุที่นักฟิสิกส์ควอนตัมแสดงให้เห็นว่ามันมีอยู่จริงก็ต่อเมื่อเราสนใจและรับรู้เท่านั้นมันคือรูปแบบของพลังงานทั้งหมดที่เรารับรู้โดยไม่รู้ตัวและตีความว่าเป็นโลกแห่งวัตถุสำหรับการรับรู้อย่างมีสติของเราเพราะมันกระตุ้นประสาทสัมผัสของเราเราจึงเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเกมที่เรากำลังเล่นกันและเราควบคุมคุณภาพและรูปแบบของประสบการณ์ของเราเมื่อเราเติบโตในความปรารถนาที่จะมีความสงบสุขความสมหวังและความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตและจิตสำนึกเราก็สามารถตระหนักถึงความรู้ภายในที่อยู่เหนือคำถามและการจำกัดความเชื่อและไปสู่ความไม่มีที่สิ้นสุดในสาระสำคัญของเราเราไม่มีขีดจำกัดเราเกิดขึ้นภายในจิตสำนึกอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระผู้สร้างของทุกสิ่งครอบครองคุณลักษณะทั้งหมดเราสามารถเรียนรู้ที่จะตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ภายในเปลี่ยนชีวิตของเราให้กลายเป็นประสบการณ์แห่งความกตัญญูความรักและความสุขอย่างสุดซึ้งSauce by Kenneth Schmidt